สวัสดีครับตอนนี้เราเดินทางถึงกัมพูชาแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกขอแนะนำช่องนิดนึงนะครับเรากำลังถ่ายทอดเรื่องราวการปั่นจักรยานเดินทางใน10ประเทศอาเซียนช่วงปี2013ถึง2014อยู่นะครับเพื่อเก็บเป็นบันทึกความทรงจำของตัวเองด้วยครับเราออกจากไทยแล้วไปเข้าลาวที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนปั่นตรงดิ่งไปเข้าเวียดนามที่ด่านจาลอจากนั้นก็ปั่นขึ้นเหนือไปจนถึงเมืองซาปานะครับก่อนจะกลับเข้าประเทศลาวอีกรอบที่แขวงพงสาลีค่อยๆปั่นลงใต้มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงแขวงจำปาสักและข้ามพรมแดนเข้ามาในกัมพูชาครับตอนนี้อยู่ที่เมืองสตึงแตรงครับรวมเวลา68วันแล้วครับเมื่อพูดถึงกัมพูชาหรือที่คนไทยเรียกอีกชื่อว่าเขมรคนส่วนมากคงจะนึกถึงนครวัดนครพรหมซึ่งได้ชื่อว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับแต่การเดินทางปั่นจักรยานผ่านกัมพูชารอบนี้เราไม่ได้พาไปนครวัดหรอกนะครับแต่เราจะพาไปดูกัมพูชาในอีกหลายแง่มุมตามเส้นทางที่เราปั่นผ่านครับทั้งชนบทของกัมพูชาอาหารการกินความเป็นอยู่ของผู้คนและประวัติศาสตร์ความโหดร้ายที่ชาวกัมพูชาต้องเผชิญในอดีตนะครับเราหวังว่าคลิปเราจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคนดูและทำให้รู้จักกัมพูชามากขึ้นส่วนจะรู้สึกคิดเห็นอย่างไรนั้นก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยครับการเดินทางวันที่69เรายังอยู่ที่เมืองสตึงแตรงเมืองที่มีแม่น้ำเซกองไหลผ่านนะครับปั่นจักรยานออกไปหาของกินที่ตลาดเช้าครับบรรยากาศคึกคักดีครับเจอแม่ค้าหาบเร่ขายของหวานลูกค้าเยอะเลยฮะเราก็เลยลองสั่งมากินบ้างนะครับคล้ายๆสาคูใส่งาแล้วก็มีลูกกลมๆใสๆข้างในเป็นไส้ถั่วเหลืองแบบนี้มาให้ด้วยนะครับเขาขายถุงละพันเรียลเองครับไม่ถึง10บาทครับเราสั่งใส่ถ้วยมากินชอบมากอร่อยมากๆพูดถึงก็อยากกลับไปกินอีกนะครับเราซื้อขนมปังบาแกตสไตล์เขมรไปนั่งกินที่ร้านกาแฟครับคือที่ผ่านมาทั้งลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยต่างก็มีอาหารชนิดนี้ขายนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับกาแฟที่ร้านนี้รสชาติเหมือนกาแฟเวียดนามเดะเลยฮะวิธีการทำก็เหมือนกันแค่เราไม่ได้เอามานั่งรอให้กาแฟหยดที่โต๊ะนะครับแต่ว่าแม่ค้าเนี่ยเป็นคนจัดการทำให้เสร็จสรรพนะครับบอง how to ask how much in Cambodian ไล่ต้นมาเราบังเอิญเจอพี่ผู้ชายคนนึงที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีเราก็เลยฝึกภาษาเขมรกับเขาครับคำถามแรกเลยคือเท่าไหร่พูดว่ายังไงจากนั้นก็ถามเรื่องตัวเลขเพราะเวลาซื้อของจำเป็นต้องใช้นะครับยิ่งคุยกับพี่คนนั้นเรื่องภาษาก็ยิ่งรู้สึกว่าภาษาไทยกับภาษาเขมรเหมือนกันมากทั้งเรื่องโครงสร้างรูปประโยคการเรียงลำดับคำไวยากรณ์ส่วนตัวอักษรพอได้ศึกษาดูก็จะเห็นนะครับว่าอักษรไทยลดทอนความซับซ้อนจากอักษรเขมรลงมาอีกนะครับ How to ask Can I stay here Can I stay here เราบินลองตาขยมอาชนะตีนิบานเต้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  Can I Can I เราใช้เวลาช่วงที่พักการปั่นออกไปทำธุระต่างๆทั้งไปหาซื้อซิมการ์ดเพื่อใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตระหว่างอยู่ในกัมพูชานะครับจากนั้นก็ไปแลกเงินกีบเป็นเงินดอลลาร์ที่ธนาคารเรทก็ดีกว่าตอนที่แลกที่พรมแดนนิดนึงนะฮะช่วงบ่ายก็หาของกินแถวริมแม่น้ำเซกองชิลๆครับนี่ how away ยากฮะโดโซติโดโซติโดมาเจอซิมการ์ดโทรศัพท์อ่ะก็เลยจะแวะดูซะหน่อยว่ายังไงหิวข้าวไงก็เลยซื้อกินอันหนึ่งพันเรียลประมาณ10บาทเดี๋ยวไปหาที่นั่งริมน้ำโขงกิน How much ทลายปนมานทลายปนมานปีปวนปีปวนโอ้มึงดูกันเต็มเลยคือซื้อเสื้อละเปล่าคือความจริงเมืองนี้มันก็มีที่เที่ยวมีอะไรเหมือนกันนะเนี่ยเขาเขียนแนะนำไว้ Explore River River Life Adventures อ๋อมีน้ำตกด้วยอ่ะนี่ผมมาล้างมอเตอร์ไซค์ที่มานั่งกินน้ำมะพร้าวที่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็กินของอย่างอื่นที่ซื้อมาด้วยนะครับทั้งกุยช่ายทั้งซาลาเปานะครับก็พอกินเสร็จก็ดูเนี่ยแหละฮะวิถีชีวิตผู้คนริมน้ำมีคนมารออยู่ริมแม่น้ำเยอะเลยฮะเพราะว่าเขามีเรือข้ามฟากที่ไปเกาะใหญ่กลางแม่น้ำนะครับ
เนี่ยนะฮะหน้าตาของเรือข้ามฟากบรรทุกได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เลยนะครับอันนี้เป็นเรือครับดูคล้ายๆกับเป็นเรือที่ใช้อยู่อาศัยด้วยนะฮะในแม่น้ำคนหาปลาก็ช้อนขึ้นมาแบบนี้ฮะก็ได้ปลาครั้งละตัว2ตัวคือดูเหมือนง่ายมากเลยครับนี่คือเรือที่เห็นเทียบท่าเมื่อกี้นะครับกำลังไปส่งคนที่เกาะกลางแม่น้ำของหวานของกัมพูชาแทบไม่ต่างจากของไทยเลยครับมีราดกะทิเหมือนกันเลยรสชาติก็แบบเดียวกันมีแค่บางอย่างที่รู้สึกว่าไม่เคยกินในเมืองไทยนะครับเช่นขนมหวานที่ได้ลองเมื่อเช้านี้นะครับมีคล้ายกับที่กินเมื่อเช้าเลยครับแต่แป้งมันไม่ใสจนเห็นไส้ข้างในไม่เคยกินก็ลองสั่งมาลองดูนะฮะแม่ค้าบอกว่าเรียกว่าบันจะเนื้อนะครับบันจะเนื้อ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 คุณป้าบอกว่าเรียกว่าบันจะเนื้อนะฮะถ้วยนี้คอยดูว่าข้างในมันจะมีไส้อะไรหรือเปล่าแต่ที่เมื่อเช้าเนี่ยมันจะเป็นสาคูสาคูแล้วก็ใส่งาแบบนี้แหละเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นก้อนๆแบบเนี้ยข้างในจะเป็นไส้ถั่วเหลืองขอดูอันนี้เหมือนกันเลยแป้งอ่ะแป้งคล้ายแป้งที่เขาใช้ทำบัวลอยน้ำขิงอ่ะอันนี้เป็นกล้วยบดชีกล้วยบดชีใส่สาคูอยากลองชิมหนึ่งเลยอ่ะปลัมร้อยปลัมร้อยอยากลองกินเนี่ยอันเนี้ยกล้วยบดชีนั่นเป็นสาคูก็เลยสั่งซื้อเขาแค่500นี่เหมือนกันเลยเขาจะใส่งาเขาจะใส่งาอันนี้จะเป็นสะกล้วยบดชีแล้วก็ใส่สะปูไทยแลนด์ฮะไปพนมเปญไปขยมกำปึงขยมกำปงตือพนมเปญลองมาชิมกล้วยบดชีของเขมรเดี๋ยวชิมสะปูก่อนแล้วกันหอมอ่ะหอมกลิ่นกล้วยแหละเพราะว่ามันอยู่ในกล้วยอะไรเหรอโอ้ยยำจานเลยยำจานยำจานแปลว่าใส่ถ้วยอันนี้เจอของแปลกเต้าส่วนบ้านเขาใส่ปลาท่องโกอ่ะเต้าส่วนที่นี่เขาเอาปลาท่องโกใส่ก่อนแล้วก็ตักเต้าส่วนใส่บ้านเราอะปลาท่องโกกินกับน้ำเต้าหู้เนี่ยอันนี้ปลาท่องโกเนี่ยกินกับเต้าส่วนอันนี้แล้วแต่คนสั่งมั้งคิดว่านะพอตกเย็นก็ไปปั่นจักรยานเล่นเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งครับเห็นพระและเนนกลุ่มหนึ่งนั่งคุยกันอยู่มีเนนเข้ามาทักทายนะครับเขาพูดภาษาอังกฤษได้ I come from Eastern Thailand the examination 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 yeah high schoolI see คุยกันไปคุยกันมาเลยรู้ว่าเนนมาจากจังหวัดกระแจนะครับพากันมาสอบที่นี่แล้วก็จะเดินทางกลับพรุ่งนี้เช้าเรากะว่าจะไปขอกางเต็นท์นอนที่วัดแต่วัดของพวกเนนเนี่ยนะฮะอยู่นอกเมืองไปตั้ง50กิโลครับเรากะว่าพรุ่งนี้จะปั่นไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปให้ถึงกระแจนะครับนี่เหมือนเป็นนกเนี่ยเขามาใส่เป็นตัวเลยไม่เป็นป้าก็อันนี้แหละกับรถนั่งก็รถHow much? So we sell for Malaysia in the meat and 5,000 bill for one plate. Oh, and how many? It's a meat of each. Okay, give me one. 5,000 bill. 5,000 bill. Where are you from? Thailand. Thailand. Same Cambodia and Vietnam. yeah. And what is that meat? Meat. What? Beef. Beef? Yeah. Oh, นี่ลูกชิ้นทอดราคา5,000เรียล
มาณ40บาทนะหักมา1 glass how much 1 glass 2,500 oh okay give me one I want this one yeah and this one okay นี่ครับผมสั่งมาแล้วอ่ะพี่ภาษาไทยอ่ะ yes got a tea speak ภาษาไทย yes เอาพูดได้ไม่เป็นไร oh really yesอันนี้เป็นหน้าตาข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่มีตับมีอะไรด้วยเนาะครับมีเครื่องปรุงไม่ใช่อ๋อเหมือนเต้าเจี้ยวใช่ใช่อันนี้พริกYeah. พริกเขาจะเป็นพริกแบบเนี้ยไม่ใช่พริกป่นอันนี้พริกไทยอ่ะพริกไทยใส่พริกไทยดีกว่าภาษาไทยกับภาษาแมร์คล้ายๆกันเนาะเหมือนกันเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันมีคนเยอะแยะคนจะทายทายได้มีเจ๊ยะพี่ถ้าผมจะถามว่ามองธนาคารอยู่ไหนธนาคารธนาคารรู้จักไหมภาษาไทยไหมธนาคารธนาคารใช่ดูแลธนาคารอะธนาคารโรงแรมเราธนาคารแบงค์แบงค์อ๋อเงี้ยแกธนาคารธนาคารถามว่าธนาคารอยู่ไหนอ่ะถามว่ายังไงธนาคารไม่ใช่อ่ะโทนีกี้โทนีกี้ครับผมโทนีกี้อยู่ที่ไหนนึตีนานึตีนาครับผมอ๋อสรุปคำว่านึแปลว่าอยู่นึตีนาเทนีกี้นึตีนาแล้วถ้าถามว่าคำว่าบ้านภาษาคแมว่าไงบ้านบ้านบ้านเตี้ยฮะเตี้ยปะเตี้ยครับผมเตี้ยปะเตี้ยบองนึตีนาครับผมเออๆบ้านพี่อยู่ที่ไหนเตี้ยบองนึตีนาก็เข้าใจใช่ไหมเข้าใจโอเครู้เรื่องถ้าถามว่ามีไหมถามว่าไงมีไหมทำมีไหมมีน้ำไหมอ่ะสมมุติมีน้ำไหมหลอนอ่าแล้วคำว่ามีอ่ะมีไม่มีมีมีเมียน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 ตึกมีน้ำมีน้ำมีน้ำไหมมีน้ำไหมเมียนตึกเตเมียนตึกเตใช่ไหมถ้าตอบว่าไม่มีอ่ะมันเมียนฮะมันเมียนมันเมียนมันเมียนแปลว่าไม่มีอ่ะไม่มีอ๋อมันเมียนแล้วถ้าจะพูดว่าถ้าถามว่ากินข้าวหรือยังหกใบหรือหนึ่งฮะหกใบหรือหนึ่งหกหกหกใบใบหรือหรือหนึ่งหนึ่งโอ้บายรืนเลยโคบบายรืนหนึ่งแล้วถ้าตอบว่ายังหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ถ้ากินแล้วโคบไฮโคบเพยโคบเพยโคบไฮโคบเพยคำว่าแยมกับโคบมีความหมายเดียวกันเหรอแยมแยมเหมือนกันแยมบายยำข้าวเหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันครับผมอ๋อยำกับพบยำพบการเดินทางวันที่70เราออกเดินทางจากจังหวัดสตึงแตรงมุ่งหน้าไปจังหวัดกระแจครับกะว่าคืนนี้จะไปนอนที่กระแจซื้อขนมรังผึ้งดีกว่าที่ได้มาแล้วอาหารเช้าพอแล้วสี่ทิ้งกับกล้วยวันนึงกาแฟเย็นถุงหนึ่งดีกว่าไอซ์คอฟฟี่แบกกาแฟเขมรแต่ว่ารสชาติเหมือนเวียดนามเด็กเลยแหละเรากินขนมรังผึ้งกล้วยปิ้งแล้วก็กาแฟเป็นอาหารเช้านะครับปั่นไปกินไปแดดก็ร้อนมากพอเหนื่อยก็หาที่พักมาเรื่อยนะครับ135กิโลไปกระแจคือในแผนที่อ่ะที่ดูอ่ะเขาบอกว่าเมืองสตึงเตรงอยู่ห่างจากกระแจเนี่ยประมาณ124กิโลเมตรแต่พอมาดูหลักกิโลดูดิต่างกันขนาดนี้เลยเหรอระยะทางไม่ใช่น้อยนะเนี่ย
หรือจะได้พักวัดเข้าสู่เขตหมู่บ้านโป่งอะไรสักอย่างอากาศร้อนครับปั่นไปปั่นไปก็ชักจะหิวน้ำขึ้นมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาที่แวะพักสักนิดนะครับอะไรประมาณร้อนร้อนแบบนี้กินแตงโมดีกว่าครับแล้วเราจะกินยังไงเนี่ยเขาปอกอย่างนี้แวะพักกินแตงโมหน่อยแต่เขาไม่มีซ่อมให้อ่ะต้องใช้มือจับยำโมอร่อยมากเลยอ่ะเหลือแตงโมอยู่นิดหน่อยเก็บไปกินกลางทางไปตามทางถนนหมายเลข AS11 หรือว่าถนนสาย7วันนี้จะไปที่ไหนไม่รู้เลยอยากถามใครนะเฮลโหลเด็กๆ เขาเลิกเรียนเร็วจัง11โมงเองนะเราก็ปั่นไปตามถนนใหญ่นะครับถนนสายหลักของกัมพูชาเลยครับรถราก็เยอะบางช่วงเหมือนกันนะครับขับเร็วๆนักหนาคือกำลังจะลุกขึ้นแบบว่าลุกขึ้นยืนปั่นอ่ะแล้วเหมือนโซ่มันก็ปึ๊บลงไปอย่างเงี้ยเลยเสียหลักนิดนึงก็เลยเกือบล้มดีไม่เป็นแผลแต่ว่าเจ็บขาโอ้เข้าเขตจังหวัดกระแจแล้วกระแจ province วันนี้แดดร้อนมากร้อนมากๆเลยอ่ะทางขุกค่ะดูทางที่ผ่านมาดิโหทางไม่ค่อยดีเลยอ่ะช่วงนี้นี่ขนาดถนนแบบสายหลักเป็นอย่างนี้แล้วถนนสายย่อยมันจะไม่ยิ่งกว่านี้หรอเนี้ยกำลังคิดหนักถนนสายเรียบน้ำโขงจากกระแสไปพนมเปญน่ะไปถึงกำปงจามแล้วก็จากกำปงจามเนี่ยค่อยเป็นถนนสายใหญ่อันนี้เขตทหารมีสัญลักษณ์เป็นปืนไข่นะเห็นป้ายที่แปะอยู่ตรงต้นไม้ปะเขาเขียนบอกว่าคือมันเป็นป้ายขัดขาดแต่พออ่านออกว่าเขียนว่า danger mine อันตรายกับระเบิดอะไรประมาณอย่างนี้มันยังมีหลงเหลืออยู่แบบว่าเป็นกับระเบิดเลยเหรอคือถ้าไปเหยียบโดนแล้วระเบิดเลยอย่างเงี้ยหรอเนี่ยวัดเฮลโหลโน่นเป็นศาลาวัด2ศาลาไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรแต่มีพระอยู่เห็นจีวรตากอยู่ส่วนฝั่งซ้ายนี่เป็นโรงเรียนเนี่ยอาคารนี้เป็นโรงเรียนเหมือนอยู่ในเขตเดียวกันเลยเวลาเหนื่อยร้อนๆก็หาพักตามร่มไม้ข้างทางนี่แหละครับนี่ก็เอาแตงโมที่เหลือมากินต่อนะครับฮัลโหลเหนื่อยแทบจะไม่มีแรงยกแขนบายบายเด็กละนี่กำลังจะหาร้านนั่งเดี๋ยวแวะพักข้างทางนิดนึงนะฮะหาน้ำดื่มหาอะไรกินแต่รู้สึกไม่ค่อยมีของจากไทยเท่าไหร่อันนี้ของเขมรเองนะเนี่ยอะไรประมาณกรัมร้อยวันนี้คิดว่าคงไม่ถึงกระแสแน่เลยครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองได้ระยะทางประมาณ50กิโลเมตรเหลือระยะทางอีกประมาณ90อ่ะ85ซึ่งมันก็ไกลพอสมควรนะแล้วแดดร้อนมากอาจจะได้หาที่พักระหว่างทางแน่เลยบ่ายสามแล้วได้เวลาเดินทางต่อฮัลโหลฮัลโหลเขากำลังทำถนนบ้านคนกัมพูชาเขาชอบทำหลังคาแบบอย่างเงี้ยจะมีอะไรตกแต่งบนกลางหลังคาแล้วก็มียอดลมแหลมด้วยมีเขียนคอสอไว้ด้วยนี่ไง
ันนี้อีกอันหนึ่งเจอรถขายติมแวะหน่อยพูดภาษาไทยได้ด้วยได้ก็ไม่น้อยนะวัดที่เขมรนะพี่เราไปขอกลางเต็นท์นอนได้ไหมวัดอะวัดที่เขมรถ้าเราไปขอพระขอแบบว่ากลางเต็นท์นอนในวัดกลางเต็นท์เขาจะให้ไหมที่ไปเขมรพยมพยมสนะสนะวัดวัดบานเต็นบานเต็นพยายามถามพี่คนขายติมว่าถ้าเราไปขอพักวัดเนี่ยจะได้ไหมอะไรแบบนี้แบบเหมือนพี่เขาฟังไม่รู้เรื่องถนนฝุ่นเยอะมากฮัลโหลเด็กน้อยกัมพูชาคืนนี้จะไปนอนไหนดีไหนพี่คนลาวคนที่เราเจออยู่แถวๆเมืองใหม่อะหลังจากข้ามพรมแดนจากเวียดนามมาลาวอะเขาบอกว่าที่เขมรหาที่พักง่ายเรารู้สึกว่ามันก็ยากพอๆกันอยู่ในลาวอะเอาปั่นไปเรื่อยๆฮัลโหลถึงเวลาก็รู้เองแหละว่าจะได้พักที่ไหนเส้นทางวันนี้ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปนะครับเราก็ปั่นมาเรื่อยๆจนตกเย็นคิดว่าฟ้าน่าจะมืดก่อนถึงตัวจังหวัดก็เลยเริ่มหาที่พักแรมครับแจอีก55กิโลนะครับปั่นมาแล้ว80กิโล85เหลือระยะทางอีก55กิโลถึงยอดแจแต่วันนี้คงไม่ถึงหรอกระหว่างทางคงไม่พ้นวัดอ่ะแต่ว่ามันจะมีวัดหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าไม่ได้เจอวัดบ่อยๆนะที่เป็นเมฆนะแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็ห่างกันด้วยแดดร่มลมตกแล้ว5โมงครึ่งแล้วสังเกตดูถ้าผ่านพวกหมู่บ้านใหญ่ๆที่แบบมีชื่ออยู่ตามหลักกิโลอ่ะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรแล้วก็ฮัลโหลแล้วก็จะมีวัดนี่ก็มีวัดนี่ไงประตูแบบโอ้โหทางเข้าอลังการมากยังพอไปได้ต่ออีกสักหน่อยบ้านนี้เขาจะมีวัดที่ตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะโอ้ยเจอวัดนี่วัดดูดีด้วยอ่ะเข้าไปขอค้างคืนได้ไหมต้องไปถามหลวงพ่อดูดิเหมือนเขาไม่ต้อนรับเราเลยเขาไม่สนใจไม่อะไรเราเลยเราพยายามจะสื่อสารด้วยภาษาใบ้บอกว่าขอกลางเต็นท์นอนในนี้อะไรแบบนี้เขาไม่สนใจเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบรับใดๆทั้งสิ้น If I set tent over here Cannot ผ่านเขาผ่านได้โอเคไม่เซ็ตก็ไม่ไปก็ได้เขาใส่หัวผ่าแล้วก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยสนใจไม่มีสีหน้าแววตาอะไรที่แบบว่าจะแบบมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเฉยเลยอ่ะแล้วก็สายหน้าอย่างเดียวก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรไปหาหมู่บ้านข้างหน้าก็ได้ที่นี่ไม่ได้ที่อื่นอาจจะได้ก็ได้6โมง24นาทีแล้วฟ้ามืดจะมืดแล้วเนี่ยต้องหาที่พักไม่ได้เลยฝากความหวังไว้ที่หมู่บ้านข้างหน้าเห็นบนหลักกิโลเขียนว่า
สเลเตรงอีกประมาณ2กิโลจะถึงถ้าไม่ได้ก็คงต้องนอนป่าแล้วล่ะป่าเยอะแยะไม่ไรคิดกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วอะดูดิปริมปริมแล้วอะฝากความหวังไว้ที่หมู่บ้านข้างหน้าสเลเตรงอีก2กิโลถ้าไม่ได้ก็นอนป่านอนป่าอีกแล้วครับท่านแล้วป่าแถวนี้มันไม่ได้น่านอนด้วยสิฝากความหวังไว้ที่หมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยไปดูว่ามีวัดหรือเปล่าเข้าไปถามเข้าไปขอวัดก็ใช่วัดมีไหมครับ no what 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 oh what no 4กิโลเราก็ถามหาวัดจากชาวบ้านแถวนั้นนะครับพอดีมีคนพูดภาษาไทยได้เขาบอกว่าวัดอยู่อีก4กิโลเมตรนะครับเราเลยถามว่าไปขอนอนวัดจะได้ไหมเขาบอกว่าได้มีพระอยู่ที่นั่นนะครับแต่คุยไปคุยมาพี่เขาบอกว่าไปนอนบ้านเขาก็ได้ครับพี่เขาก็เลยพาเดินไปที่บ้านซึ่งห่างจากถนนแค่20เมตรเองมั้งครับมีแคร่อยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะครับเราก็เลยขอเขากางเต็นท์นอนที่แคร่นั่นแหละครับพี่เขาจะให้ขึ้นไปนอนบนบ้านแต่เราไม่อยากรบกวนเขามากเกินไปอีกอย่างเราก็จะได้รู้สึกเป็นส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะครับฮัลโหลธนา yesI'm in the middle of the way to Kuti, but today I cannot make it. ระหว่างที่จัดการกางเต็นท์เก็บสัมภาระอยู่เพื่อนชาวเขมรก็โทรมาหาพอดีเลยครับก็เลยอัปเดตให้เขาฟังว่าเดินทางถึงไหนแล้วพักที่ไหนเพื่อนก็แอบกังวลนะครับย้ำกับเราว่าอย่าเอาพวกของมีค่าหรือกล้องถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะฮะออกมาให้คนเห็นนะครับเขาก็คงเป็นห่วงความปลอดภัยของเรานะครับเราเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารับปากเพื่อนแต่สุดท้ายก็อดหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้มาพบเจอบ่อยๆมันคือบันทึกที่สำคัญช่วงหนึ่งในการเดินทางของเราเราก็ไม่อยากจะพลาดมันไปนะครับ I will put everything inside my tent after I set my tent I will buy something to eat ถ้าไม่นับรวมพวกร้านค้าร้านอาหารที่เราจ่ายค่าตอบแทนให้เขาเพื่อแลกกับที่ซุกหัวนอนนี่คือคืนแรกที่ได้นอนบ้านชาวบ้านนับตั้งแต่ออกเดินทางมาครับพี่เจ้าของบ้านเขามีแผงขายแตงโมอยู่ริมถนนเขาเอาแตงโมมาให้เราด้วยลูกหนึ่งนะฮะพอเราอาบน้ำอาบท่าเสร็จพี่ผู้ชายก็ลงมาเรียกไปกินข้าวเราก็เลยบอกว่านี่ไงมีแตงโมแล้วท่าทางเขาดูขึงขังอยากให้เราขึ้นไปกินข้าวด้วยให้ได้เลยนะครับเราก็เลยไม่อยากจะเสียมารยาทตามพี่เขาขึ้นไปกินข้าวบนบ้านครับแตงโมมีแตงโมแล้วกุกกวนเลยพอดีพี่เขาเรียกไปกินข้าวด้วยกันนะครับก็เลยแบบว่ากินข้าวขอบคุณครับโอ้พี่ไงพี่เขาเรียกมานั่งกินข้าวใช้กระไปได้ไหมใส่เอาเต้เอาไปเอาไปมาที่บ้านเนี่ยใช่เนี่ยน้าเอาเต้เอาไปง่ายพอจับใช่เนี่ยน้าตัวกายว่าไอ้มีนะมีปลาปลามีปลามีผักกาดอันนี้อะไรน้ำพริกตะไคร้ผักกิมเมนเต้เหรอทางไหนผัดเมนในเฮาไปเฮาไปเบ็ดจับเบ็ดจับในการออกกลนออกกลนเจริญจับออกกลนออกกลนเจ็ดไม้จราจรอันฮะพูดเป็นไงทำไมได้เยอะๆเลยอ๋อได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อวานเพิ่งถามคนอื่นว่าพูดยังไงบ้างอะไรอย่างนี้บาย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 ดังนั้นนะคะอันนี้เตร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 ไทยปลาปลาเตรสปีสปีสปีจานไทยช้อนอ่ะ
ทั้งจานถ้วยถ้วยทั้งจานสลับเปรี้ยสลับเปรี้ยสลับเปรี้ยอ๋อช้อนสลับเปรี้ยแก้วแก้วโอ้เดอะเซมเหมือนกันเลยเซฟเซฟแก้วกับเซฟพี่ผู้หญิงใจดีคอยถามนั่นถามนี่นะครับกับข้าวที่เรากินกันก็มีผัดผักกะหล่ำนะครับแล้วก็ปลาครับแต่ก็อร่อยดีนะฮะกินกับน้ำจิ้มคล้ายน้ำอะไรบอกไม่ถูกครับแต่ว่ารสชาติใช้ได้เลยเราเห็นเขาตักปลาเสร็จก็ไปตักน้ำจิ้มแล้วก็ค่อยเอามาใส่จานกินกับข้าวนะครับเราก็ทำตามอย่างเขาครับเราไม่ค่อยกินปลาครับเพราะก้างมันเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นพี่สองคนกินปลาด้วยก็เลยเกรงใจเขากินแต่ผัดผักกะหล่ำจิ้มน้ำซอสก็อร่อยนะครับนอนเลยอ๋อไม่เป็นไรข้างล่างนอนได้ตะไคร้ปาล์มตะไคร้แดกได้เอ๊ะดักควันแดกได้เอ๊ะตะไคร้ตะไคร้ดักแดกได้ในในเล่นจนในเหมือนเป็นน้ำจิ้มอันนี้คล้ายๆเป็นแบบเมอร์น้ำจิ้มอย่างกินกับผักอย่างนี้จิ้มแล้วก็มาใส่ข้าวเอาเมนเต้เจอจังเต้มาเฮ้ยไม่อร่อยอร่อยอยู่ประเทศไทยบ้านสังบานสังปัดอะไรชัยภูมิชัยภูมิถ้าไปไปพนมเปญไปทำอะไรไปเที่ยวไปเที่ยวเดินทางจักรยานปั่นจักรยานเที่ยวจักรยานเที่ยวคำว่าเที่ยวภาษาคแมว่ายังไงมากว้าง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 จี้กว้างกว้างจี้กว้างจี้กว้างจี้กว้างน้ำปูลเลิกน้ำปูลอัมปูลอัมปูลอัมปูลขอบคุณมากจริงๆเลยครับสำหรับน้ำใจที่ให้กับคนแปลกหน้าต่างชาติต่างภาษาอย่างเราหลังจากกินข้าวเสร็จพี่ผู้หญิงออกไปขายแตงโมต่อครับส่วนพี่ผู้ชายก็ออกไปกินเหล้านะครับเราก็เลยออกไปที่ร้านค้ากับเขาตอนเดินไปร้านค้าเราแง้มมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ต้องตกตะลึงครับดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยวันนี้เป็นคืนแรกที่ได้มาพักกับบ้านชาวบ้านเป็นชาวกัมพูชานะครับที่แบบว่าเขาให้เรากางเต็นท์นอนที่บ้านเขาได้นะฮะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยแถวนี้ไม่มีไฟต้องปั่นไฟใช้นะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็มานั่งรวมตัวกันดูละครไทยแต่มีภาคเสียงภาคเสียงภาษาคแมร์นี่แหละนี่ดูนี่นะฮะอันนี้ก็มานั่งดูละครไทยเป็นเหมือน VCD อ่ะที่เขาไปอัดเสียงเป็นอัดเสียงภาษาเขมรครับแล้วก็เอามา VCD อ๋อ VCD อ๋อคแมนดูจากคแมนชอบดูชอบดูละครไทยแต่แถวเนี้ยคือแบบว่าส่องไปเนี้ยคือไม่เห็นอะไรหรอกมืดหมดแสงไฟที่เห็นแวบๆนั่นแสงไฟรถมาคือแถวนี้ไม่มีไฟฟ้าเขาต้องปั่นไฟฉายอ่ะน่ะได้ยินเสียงปั่นไฟอยู่อันนี้ร้านขายแตงโมของคุณพี่ร้านขายแตงโมของคุณพี่ที่เจ้าของบ้านที่ให้เราพักอาศัยนี่แหละรถมืดแต่ที่ชอบมากๆคือเมื่อกี้เขาชวนให้เดินออกมาดูละครดูอะไรใช่ปะที่ชอบมากๆก็คือบนฟ้าดาวแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะคือแบบสวยมากอ่ะคือแบบมันเห็นดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดไง เดินออกมาปุ๊บแล้วเงยหน้าขึ้นโอ้โหดาวแม่เจ้าเอ้ยเต็มไปหมดคือเรามองแบบวิวแบบนี้ไม่ได้ไงในเมืองอ๋อนี่เนื้อหมูกำลังทำหมูลวกน้ำร้อนขูดบ่มอยู่ส่วนอันนี้กำลังอันนี้เป็นแตงไทยใส่น้ำตาลกรุบกรวนเฮ้ยเราเรียนรู้ภาษาเขมรอยู่คำหนึ่งที่ได้ถามพี่ที่ร้านกาแฟก็คือคำว่ากรุบกรวนเฮ้ยกรุบกรวนเฮ้ยแปลว่าพอแล้วนะครับไม่รู้ดิไปประเทศไหนน่าจะต้องฝึกคำนี้ไว้อะเพราะว่าเวลาเขาชวนทำอะไรชวนกินอะไร
ที่เราบางทีเราอาจจะรู้สึกแบบว่าเกรงใจเขาไงพอแล้วเราแบบแค่นี้พอมากพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็พูดคำนี้อย่างภาษาคแมก็คือกุบกุลเธอกุบกุลเธอดาวดาวใจใส่ตาเมภาษาคแมปากกายปากกายปากกายสะอาดปากกายสะอาดพิษทาคนไทยดาวดาวดาวสวยดาวสวยมีมอเตอร์ไซค์มาต้องติดไฟมาด้วยนะครับนี่นะครับเป็นที่ค้างแรมเมื่อคืนนี้นอนอยู่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้านนะครับเขาก็มีน้ำใจให้เราแบบว่ามากางเต็นท์นอนใต้บ้านเขาได้ก็เลยกางนอนบนโต๊ะซะเลยนะครับแถมยังเรียกขึ้นไปกินข้าวกินน้ำตอนเย็นเมื่อคืนนี้เช้าของการเดินทางวันที่71ตื่นมาทำธุระส่วนตัวเสร็จก็เก็บข้าวของแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ธงชาติที่ซื้อมาจากเวียงจันทน์มาติดรถนะครับติดเฉพาะประเทศที่ปั่นจักรยานมาถึงแล้วไล่ตามลำดับไทยลาวเวียดนามและกัมพูชาครับต่อไปก็คงจะเป็นธงมาเลเซียนะครับแต่หลังจากนั้นยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นประเทศไหนครับเพราะเรากำลังหาเส้นทางที่ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินอยู่บ้านของชาวกัมพูชาในชนบทมีใต้ถุนสูงไม่ต่างจากบ้านในชนบทของไทยเลยครับได้ธงชาติได้ลายจักรยานมาบวนประเทศจีกองจีกองไทยลาวเวียดนามกัมพูชา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 เคนจังโฮดเคนอ๋อดาบแต่มาเลเซียมาเลเซียบูนาคุปินมาบังโกเกิดน้องดับจังดับประเทศดับประเทศดับประเทศทางไอ้แก่เหรอตอนนี้ตะบักบูนนึ่งประมุ่ยเตี้ยยังเหลืออีก6ประเทศตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเหลือแต่แตงโมเดี๋ยวล้างกวนกูกวนเธอเอ้ยกวนเธอเอ้ยกวนพี่เขายังจะเอาแตงโมมาอีกลูกกูกวนกูกวนก่อนจะเดินทางเราก็ขอถ่ายรูปกับครอบครัวเขาไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับน้ำใจไมตรีที่มอบให้ครับไปกันนะครับต้องไปตีอ่ะขอบคุณมากพี่ออกกลเจริญออกกลเจริญขอบคุณมากเลยอ่ะที่บอกว่ามีใจให้ที่พักพิงกลางเต็นท์นอนคือแบบนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้มากางเต็นท์นอนกับบ้านชาวบ้านที่ไม่ได้รู้จักมักจีกันมาก่อนเรียกว่าเป็นคนแปลกหน้าแหละจากนี่ก็เหลือระยะทาง40กิโลเมตรจะถึงตัวเมืองแต่ว่าจะแวะเที่ยวหมู่บ้านที่มันมีปลาโลมาที่เขาไปดูปลาโลมากันนะก็จะแวะเที่ยวที่นั่นก่อนแล้วค่อยเข้ากระแจบ๊ายบายเจ็ดโมง20แต่แดดรู้สึกจะแรงนะขนาดยังไม่8โมงแดดยังแรงขนาดนี้แล้วแค่เสาไฟเขาก็มีไฟฟ้าสายส่งไฟแต่ทำไมเมื่อคืนคือแบบทุกบ้านเหมือนแบบไร้ไฟฟ้าหรือว่าเขาให้ใช้กันในช่วงกลางวันเนาะแต่การไม่มีไฟฟ้าแบบนั้นนี่มันทำให้เห็นดาวแบบชัดมากเลยนะแล้วโอ้โหสวยมากท้องฟ้าคือมองขึ้นไปมองไม่ออกเลยว่าดาวไหนอยู่ตรงไหนกลุ่มดาวไหนอยู่ตรงไหนเพราะปกติเรามองขึ้นไปจะเห็นดาวไม่กี่กลุ่มใช่ป่ะแต่นี่มันเหมือนเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยดูแบบว่าเป็นล้านๆดวงนี่วัดที่พี่เขาพูดถึงว่าอยู่ห่างออกไปอีก4กิโล
ก็ดูดีนะถ้าเรามาขอนอนที่นี่เขาจะให้นอนหรือเปล่าอาจจะโดนปฏิเสธเหมือนที่วัดแรกก็ได้วัดใหญ่พอสมควรเดียวแล้วก็ดูไม่ใช่วัดร้างมีพระอยู่แน่นอนเลิฟเนี่ยน่าจะเป็นทางเลียบแม่น้ำโขงอ่ะเพราะถ้าตรงไปเป็นสายเลขเจ็ดคือถ้าตรงไปซ้ายมือจะเป็นถนนหมายเลขเจ็ดแต่ถ้าขวามือจะเป็นถนนที่จะไปทางเลียบแม่น้ำโขงไปจังหวัดกระตีกระแจได้เหมือนกันเห็นคนเยอะๆนี่คือเพราะว่าวันนี้เป็นวันหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปวันแรกของกัมพูชานะครับเราหาอาหารเช้ากินที่ร้านริมทางได้กินข้าวกับหมูย่างครับแล้วก็สอบถามถึงสภาพเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำโขงด้วยเลยครับครับไรส์บายบายบายเลียนอะไรประมาณรังกวนรามใช่ไหมพูดภาษาไทยได้ไหมได้เหรอเออมีอะไรกินกับข้าวกับข้าวมีอะไรเออไม่มีมืออย่างเงี้ยหรอค่ะเอามาครับนี่มาแล้วอาหารเช้าในราคา 5,000 เหรียญมันยังไงวะนี่คือเขาก็มีพริกมีพริกแกงด้วยซอสพริกเขาผลิตเองด้วยนะใหญ่มากจะไกลกว่าส่วนใหญ่ไกลกว่าเนี่ยอันนี้มันไกลกว่าอันนี้ไกลจริงเหรออันนี้ประมาณ40ประมาณกิโลอันนี้40โลไปกระแสน้องเขาบอกว่าทางเล็กเนี่ยทางที่เรากำลังไปเนี่ยมันจะดีกว่าทางใหญ่เจอรถขายติมเลยเรียกแวะกินข้าวน้ำแข็งเยอะมันไม่ค่อยเนียนถนนสายนี้เขาเป็นถนนที่ตัดผ่านดงระเบิดใช่ไหมอ่ะจะมีป้ายแบบ Danger Mine อะไรเงี้ย2ข้างทางมีป้ายแดงๆแล้วก็มีหัวกะโหลกของไทยเขียนว่าแดนเจอร์แล้วก็หมายอันตรายกับระเบิดฮัลโหลบ้านเขาบอกว่าสร้างง่ายมากอ่ะบ้านเขาสร้างง่ายมากคือเหมือนเอาไม้กระดานมาเรียงรอบ4ด้านแค่นั้นเองแล้วก็เว้นช่องเป็นประตูมีบันไดขึ้นไม่มีหน้าต่างอะไรเลยอ่ะโหนี่เป็นละครจากประเทศไทยนั้นเลยนะเนี่ยอันนี้ช่อง 5เรื่องอะไรศีลเสา5ทั้งอย่างมีช่อง3มีช่อง7เขานิยมดูละครจากประเทศไทยมากจะเห็นแบบ VCD ละครไทยเนี่ยขายหลายล้านเลยชอบเรื่องไหนOh.
แค่มือหมุนเท่านั้นอ๋อนี่ไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายที่ข้างหน้านี่สามแยกตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายใช่อ๋อเรามาเจอน้ำโขงแล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเรียบน้ำโขงนั่นไงเห็นน้ำโขงแวบมันน้ำโขงอยู่ตรงนี้อันนี้เขาขายอะไรอ่ะอ๋อเซเว่นมีอะไรบ้างอะไรประมาณมวยป้อนฮะมวยป่วนเห็นดูไอติมนี่ไงขนมเปนกระแหลมกระแหลมขนมเปนขี้เมียนเรนต้องแกะพลาสติกออกก่อนลาวกับเขมรเรียกไอติมเหมือนกันคือกระแหลมแต่เวียดนามเรียกสั้นกว่านั้นกระแหลมเรียกย่อเป็นแกมนี่เป็นอีกพรรคการเมืองหนึ่งแต่พรรคใหญ่สุดคือ Cambodia People Party อันนี้ Cambodia National Rescue Party เราปั่นต่อไปอีก20กว่ากิโลก็ถึงจุดที่เขาขายตั๋วนั่งเรือไปดูโลมาอิระวดีก็เลยแวะเที่ยวหน่อยครับ Excuse me Where's the Dolphin Village Dolphin Village Dolphin the Dolphin 1 กิโล 1 กิโลว้าว 1 กิโลแต่หมู่บ้านมันก็อยู่เป็นกันของน่าจะใช่ตรงนี้แหละดูดินี่ไงตาโลมาเต็มเลย Where can I see the dolphin? You see the dolphin Where? The boat there Oh, go by boat? Yes oh.ราคาล่องเรือเที่ยวคนเดียว9ดอลลาร์ครับตอนแรกก็ว่าจะรอคนมาแชร์นะครับแต่ไม่มีคนมาก็เลยไปเที่ยวคนเดียวนี่แหละครับนั่งนอนหลับนี่ไปตื่นแล้วตื่นขึ้นมาตอนนี้กี่โมงตอนนี้11โมง11โมงครึ่งครึ่งชั่วโมงผ่านไปยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาสักคนเลยสงสัยได้ไปดูคนเดียวนะเขาพาเราออกเรือไปกลางแม่น้ำโขงถ้าไม่บอกว่าเป็นแม่น้ำโขงก็คงนึกว่าอยู่กลางทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ไหนสักแห่งนะครับวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสโลมาอิระวดีก็ว่ายน้ำมาโผล่ให้เห็นอยู่เป็น10ครั้งเลยครับบางทีก็มาครั้งละ 2-3 ตัวนะฮะโลมาชนิดนี้ถูกค้นพบครั้งแรกที่แม่น้ำอิระวดีในเมียนมานะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อแต่ว่ามันก็มีถิ่นที่อยู่กระจัดกระจายทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในอินเดียและบังกลาเทศด้วยนะครับคนเขมรเรียกโลมาว่าซาวอดนะครับคงใส่ได้เวลากลับละคุณลุงติดเครื่องยนต์ละออกกลตลาดมันก็คือข้าวเหนียวปิ้งนี่เองเนี่ยอ๋อเหรอพักๆกับโยกางไปจีพอชมโลมาเสร็จก็ปั่นไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงจนถึงตัวจังหวัดกระแจช่วงบ่าย3กว่าๆครับหาที่พักได้ในราคา6ดอลลาร์อาบน้ำอาบท่าเอนหลังสักหน่อยนะครับถึงออกไปปั่นจักรยานเล่นหาซื้อสมุดไดอารี่มาเขียนด้วยครับจุดเด่นของเมืองนี้ก็เห็นมีอยู่อย่างเดียวคือการมาเที่ยวชมโลมาอิระวดีซึ่งเราก็ได้ลองไปแล้วนะครับวันนี้ช่วงค่ำออกไปเดินเล่นซื้อของกินกินลูกชิ้นผลไม้ต่อด้วยไอติมวันนี้กินเยอะมากเลยครับระหว่างทางที่ปั่นจักรยานผ่านมาเห็นมีคนทำขนมขายก็แวะซื้อกินมาเรื่อยนะครับช่วงที่อยู่ในลาวไม่ค่อยเห็นคนทำขนมขายเท่าไหร่นะครับแต่ที่กัมพูชาเห็นบ่อยกว่าวันนี้จักรยานมีปัญหานิดหน่อยครับผ้าเบรกล้อหลังหลุดหายเป็นครั้งที่2เราก็เลยต้องหาเชือกมาผูกไว้กันมันหลุดซ้ำนะครับเราว่าเบรกหลังก็คงจะมีปัญหาอะไรบางอย่างก็เลยทำให้ผ้าเบรกหลุดนะครับแต่ก่อนไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไทยว่าจะให้ร้านเซอร์วิสครั้งใหญ่ก่อนเดินทางต่อนะครับปรากฏว่าเจอปัญหาเดิมนะฮะคือเคยหายแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนที่ปั่นลงจากเขาแถวภูคูนแถวโน้นอ่ะที่ลาวอันนี้ก็มาหล่นหายอีกนะครับถ้าเบรกเนี่ยใช้ไม่คุ้มก็เลยคิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยการใส่อันใหม่เข้าไปแล้วก็จะผูกมันติดกันเลยเราดูแผนที่แล้วถ้าพรุ่งนี้ปั่นไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงจนถึงกำปงจามก็น่าจะพอไหวนะครับแล้ววันมะรืนก็ค่อยปั่นเข้าพนมเปญแต่คิดไปคิดมาอยู่เที่ยวกำปงจามสัก2คืนดีไหมนะพอถึงพนมเปญก็พักอีก4คืนแล้วก็ค่อยปั่นลงใต้ออกไปเวียดนามแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ช่วงว่างเราก็ศึกษาเส้นทางช่วงต่อไปไว้เหมือนกันนะครับเราอ่านข้อมูลจาก Lonely Planet เขาบอกว่าฟิลิปปินส์นั่งเรือข้ามประเทศได้จุดเดียวคือจากเมืองสะบอนก้าไปเมืองสันดานของมาเลเซียนะครับเราก็เลยคิดว่าอาจจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางแล้วค่อยหาทางไปต่อนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไว้มาเดินทางกันต่อคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์มากๆเลยนะครับสวัสดีครับดูดิสู่ลมพัดเอาลูกใหญ่เลยนะครับแรงมากยามชอบเป็นอย่างเงี้ยบางทีจู่ๆคนก็ตกไงตอนนี้ก็จู่ๆลมก็พัดมาวูบใหญ่เลยทุกคนวิ่งหลบกันกระเจิงอ่ะ Welcome all attempts to achieve a peaceful election period. Nie Olga Gatmin, President of Cambodia.